คุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้ก็มีกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติหลายที่ด้วยกันนะครับพาไปดูที่สตูลก่อนละกันครับคุณผู้ชมเมื่อวานนี้นะครับก็มีกิจกรรมกันนะครับต้องบอกเลยว่าบรรยากาศที่3แยกฉลุงนะครับจังหวัดสตูลคึกคักเหลือเกินครับเนี่ยครับมีชาวบ้านรวมตัวกันนะครับเอาอาหารข้าวหวานขนมต่างๆนะครับทั้งขนมพื้นเมืองหายากขนมท้องถิ่นนะครับเอามาแจกให้กินฟรีนี่โอ้ดีจังเลยนี่เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านนะครับไม่คุ้นเท่าไหร่หรอกขนมบางอย่างอ่ะพี่ก้อยก็อาจจะรู้จักแค่บางอย่างเองมั้งผมว่านะขนมอะไรอ่ะเนี่ยเขาบอกว่ามีขนมปูตูขนมใส่ไส้ขนมเบงกังนะรู้จักแต่ใส่ไส้แต่ใส่ไส้ของทางใต้นี่จะเหมือนกับทางภาคกลางเลยไม่แน่ใจนะไม่รู้สิอันนี้นะก็ต้องบอกว่าบางคนคือกินได้ก็กินอ่ะเนื้อออกมั้ยก็รู้แหละว่าเขาเอามาแจกกันนะครับก็น่าจะอร่อยแหละนะครับรู้จักบ้างไม่รู้จักบ้างกันไปนะครับมีขนมจีนมีไก่ทอดมีข้าวหมกทั้งหลายนะครับรุ่มร่วมกว่า100ชนิดนะครับเพื่อน้อมรำลึกนะครับแล้วก็ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่9ด้วยนะครับนอกจากนี้คุณผู้ชมครับมีกิจกรรมวาดรูปด้วยนะเดี๋ยวไปดูกันครับเปิดโอกาสให้เด็กๆวาดรูปกันนะครับมีส่วนร่วมกับกิจกรรมนี้นี่ฝีมือเด็กๆทั้งนั้นเลยไม่ธรรมดานะดูสิเก่งเนาะเด็กสมัยนี้เก่งจริงเลยอ่ะค่ะแล้วคือที่สำคัญอ่ะไม่ได้วาดเพียงแค่คนเดียวไงวาดหลายต่อหลายคนนั่นคือความสามัคคีเกิดขึ้นแล้วก็แบ่งงานกันทำดีอ่ะเขารู้ได้ไงว่าเขาจะต้องวาดอะไรออกมาใช่หรือว่าแบบมีการแบบลองวาดคร่าวๆแล้วนะมีการลงด้วยดินสอไปแล้วแล้วก็แค่มันลงปากกาเพิ่มหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะเก่งเหลือเกินเด็กสมัยนี้นะครับในงานครับมีผู้คนในพื้นที่แล้วก็คนที่ผ่านไปผ่านมานะครับประมาณ500กว่าคนได้นี่แวะเวียนกันมานะครับรับของแจกร่วมกิจกรรมกันนะครับชาวบ้านบอกว่าจัดกิจกรรมแบบนี้ติดต่อกันทุกปีนะครับเป็นการรำลึกถึงพระองค์ท่านด้วยนะครับเนี่ยเป็นกิจกรรมดีๆนะคะโอ้โหนี่ที่เดียวจะพอไหมเนี่ยข้าวหมกไก่ป่ะอันนี้น่ากินมากเลยข้าวหมกไก่นะคะไปต่อกันที่สงขลาค่ะที่นั่นก็มีการจัดโรงบุญ5ธันวาคมนะคะโอ้โหถ้าจะใช้คำพูดว่าเลี้ยงคนทั้งเมืองคงไม่ผิดนะคุณผู้ชมดูดีคนมากันเยอะมากเลยนะคะสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนวรนารีเฉลิมสงขลาค่ะนี่แตะมือกับบริษัทต่างๆเนอะจัดงานเลยโรงบุญ5ธันวาจิตอาสาทำดีเพื่อพ่อนี่อะไรเหมือนทอดไข่นกกระทาไข่นกกระทาอุ๊ยอร่อยนะแบบนี้โอ้โหดูเด็กๆชอบแต่พอโตแล้วเอ้ยเริ่มคิดหนักเพราะว่ามันอมน้ำมันไงแต่มันก็อร่อยนะตอนแรกบอกว่าจะลูก2ลูกแป๊บๆหมดโอ้โหต้องมาต่อคิวใหม่เลยเนี่ยค่ะมีก๋วยเตี๋ยวด้วยมีข้าวด้วยนะคะน้ำดื่มก็มีมาให้บริการกันด้วยค่ะถ้ากินหมดมาต่อคิวกันได้เลยนะบางคนบอกอุ๊ยฉันหมดไปแล้วจานนึงไม่กล้ามากลัวเขาไม่ให้เขาให้ค่ะที่นี่ใจดีมากเลยนี่คนที่เขาตักมาออกโรงทานกันแบบนี้เขาก็บอกว่าโอ้โหตักกันมือเป็นระวิงเลยนะคะแล้วเห็นแบบนี้ทำกันมาต่อเนื่องทุกปีนะนี่เป็นปีที่21แล้วดีจังเลยอ่ะคือเราไปตรงนั้นเราคงเลือกไม่ถูกนะจะกินอะไรดีอ่ะพี่ก้อยก๋วยเตี๋ยวมันก็น่ากินข้าวอะไรต่างๆที่เขาเอามาแจกกันน่ะก็เยอะแยะเต็มไปหมดเลยทีเดียวนี่อะไรข้าวผัดเหรอโอ้ยน่ากินน่ะหูยแล้วผัดแบบให้กินกันร้อนๆแบบนี้ไข่เจียวใส่มะเขือเทศด้วยคุณปี๊ดแล้วก็ปูอัดด้วยมั้งเมื่อกี้นี้แล้วมีแครอทด้วยแจกไอติมด้วยนะฮะน่าจะเป็นไอติมกะทินี่แหละเมื่อวานนี้ไม่ต้องสืบเลยกี่ถังหมดไปเป็น10ถังโอ้ยครบเลยทีเดียวทั้งอาหารข้าวหวานนะครับปิดท้ายกันหน่อยครับที่วัดสารปูนวรวิหารที่อยุธยานี่เขามีการจัดช้างโคชลีลา9เชือกนะครับจากวังช้างอยุธยาแล้วก็พเนียรเนี่ยนะครับมาร่วมกิจกรรมด้วยนี่ไม่ใช่เฉพาะคนเท่านั้นช้างก็มาร่วมกิจกรรมนี่อย่างกับหุ่นยนต์น่ะเฮ้ยสั่งได้อย่างนี้เลยเหรอเนี่ยมันคือมันก็เป๊ะเป๊ะนะนึกออกไหมดูสิให้ยกเท้าซ้ายยกเท้าขวาก็ทำได้ตามจังหวะเนี่ยเลิศไหมล่ะเก่งอ่ะนะครับเขาก็มีการฝึกซ้อมกันอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันนะครับช้างเหล่านี้นะครับอ้าวนี่ก็มาร่วมกิจกรรมครับประกอบจังหวะเสียงกลองกันนะครับเป็นกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของในหลวงรัชกาลที่9นะฮะโอ้โหดูสิแล้วมันพร้อมเพียงกันมากเลยเนาะนี่สั่งเมียที่บ้านยกขายังไม่ยกเลยนะไม่ได้เลยนะต้องมาสั่งช้างช้างยกขาได้เก่งมากเลยแล้วก็มีการปล่อยปลาแบบนี้ด้วยนี่นะครับก็ได้ทำบุญกันนะครับสร้างความประทับใจให้กับคนที่มาร่วมงานนะครับนอกจากนี้ส่วนราชการนะครับแล้วก็ประชาชนจาก67ชุมชน
ก็มาร่วมการทำบุญถวายพัตหารถวายสังฆทานด้วยนะครับค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศดีๆนะคะมีบางคนน่ะดูข่าวกับเราใน YouTube Live คุณบาวมั้งคุณบาวบอกว่าเลยนะสงขลาบ้านฉันไปต่อคิวรับข้าวกันหรือเปล่าเมื่อวานนี้คึกคักกันทั้งจังหวัดเลยนะคะ